ครับวันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการอะแดปต์ของเครื่องฉีดน้ำโปโลสไตรเกอร์11นะฮะมาใช้กับพวกหัวพ่นยานะครับว่ามันจะใช้งานได้ไหมฮะอันนี้ผมลงเป็น2หัวนะครับหัวพ่นยานะครับก็คือหาข้อต่อตามร้านไฮดรอลิกนะครับอันดับแรกนะฮะให้เราไล่น้ำนะครับก็คือตัวนี้ผมไม่ได้ต่อจากประปานะครับผมต่อจากแท้งนะฮะก็คือให้เราไล่น้ำออกก่อนนะครับให้มันเต็มท่ออย่างนี้แล้วค่อยดันเข้าไปนะครับเมื่อดันเข้าไปเสร็จแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับนี่ครับในวิกฤตแบบนี้เราสามารถอะแดปต์ใช้กับหัวพ่นยานะฮะข้อควรระวังก็คือไอ้พวกน้ำยาแต่ละอย่างนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีปฏิกิริยากับพวกปั๊มพวกอะไรนะฮะเราต้องศึกษาตรงนี้ให้ดีนะครับนี่นะครับทั้งหมด6หัวนะฮะแต่เป็น2ไอ้2ก้านนะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามทางช่างเทคนิคเกียงไทยวัฒนาได้เลยนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ